ในวันที่16มิถุนาปี2020ที่ห้องการบ้านธงใจใต้เมืองและแขวงหลวงลำทาภายในคุ้มครองสมณควาและก่อสร้างหากทานปกสเมืองได้ลงสมทบกับห้องการปกสบริการประชาชนกลุ่มบ้านธงใจเหนือและอำนาจการปกครองบ้านธงใจใต้นำพาโดยพันตีนางพวงมณีวรประเสริฐรองหัวหน้าแผนกคุ้มครองสมณควาและก่อสร้างหากทานปกสเมืองหลวงลำทาพร้อมด้วยทีมงานมีทานนางโอเลิศอำนวยนายบ้านบ้านธงใจใต้พันตีจันซีคำยาลาดหัวหน้าห้องการปกสบริการประชาชนพร้อมด้วยพนักงานวิชาการเข้าร่วมพันตีนางพวงมณีวรประเสริฐให้ฮู้ว่ากลุ่มบ้านธงใจเหนือมีเก่าบ้านขึ้นกับผ่านมาได้ลงดัดแก่สมณควาสำเร็จแล้ว1บ้านคือบ้านสีดาปัจจุบันความลงดัดแก่อยู่บ้านธงใจใต้มี147หลังคาเรือนมี190ครอบครัวพลเมืองทั้งหมด679คนหญิง335คนได้จัดแบ่งเป็น8หน่วยและได้แต่งตั้งปกสบาลเก่าสหายบรรจุอยู่แต่ละหน่วยเพื่อเป็นการตีราคาการเน่งติงการเคลื่อนไหวของพลเมืองติดตามสภาพการและเหตุเปียกป้องกันความสงบอยู่ภายในหน่วยโครงตนก็คือบ้านธงใจเนื้อให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมีความสงบจุดประสงค์ในการลงรัดแก่สมณควาในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการปรับปรุงปื้มสมณควาแบบเก่าหันเป็นสมณควาแบบทันสมัยกวาดกาคนลดคนเพิ่มพร้อมทางกวาดกาการเน่งติงของพลเมืองขึ้นทะเบียนผมทางเขียนประวัติบุคคลให้ละเอียดถึกต้องชัดเจนอยู่ภายในเก่าบ้านที่ขึ้นกับปกสกลุ่มธงใจเนื้อข้าพเจ้าพันตีพวงมณีวรประเสริฐห้องแผนกสมณควาปกสเมืองหลวงท่าแต่ว่าจุดประสงค์ของพวกเฮาลงมาเฮ็ดเวียกในมื้อนี้ก็เพื่อปรับปรุงสมณควาเพื่อให้ได้สมณควาระบบใหม่ในการปรับปรุงนี้ก็เพื่อให้สำเร็จตามที่ทางแผนการของคันเทิงวางออกในปี2020ให้สำเร็จตามคาดหมายตัวนาเวียกที่พวกเขาลงมานี้สีน้ำบรรดากุ้มเป็นต้นของกุ้มทงใจใต้ในการปรับปรุงชุดนี้ก็เป็นประกอบเอกสารระบบใหม่เก็บกรรมบัญชีพลเมืองคนเพิ่มคนลดให้ได้สำเร็จตามคาดหมายของคันเทิงวางออกโอกาสดังกล่าวสหายยังได้เรียกห้องมายังพ่อแม่ประชาชนบรรดาเผ่าพ่อค้าชาวคายนักธุรกิจพนักงานรัฐกรทหารตำรวจที่เป็นพลเมืองลาวจงพร้อมกันให้ความหัวมือรายงานสภาพสมาชิกภายในครอบครัวให้ละเอียดเพื่อป้อนเข้าแบบฟอร์มสมณควาแบบทันสมัยให้ถูกต้องและ